ต้องมี mindset แบบไหนเราถึงจะไม่ถูกทิ้งมีคนถามเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยจะถูกทิ้งไม่ถูกทิ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ถ้าเรามี mindset แบบนี้5ข้อที่ผมจะพูดถึงนี้รับประกันว่าคุณจะไม่กลัวอะไรแล้วในความรัก mindset แรกข้อ1คือรักตัวเองให้มากกว่าคนอื่นฟังดูง่ายๆดาดเดินแต่คนทำไม่ได้คนเวลามีความรักปุ๊บเราจะรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นให้เขาอย่างเดียวนะครับไม่มีเขาแล้วชีวิตจะไม่มีความสุขจะอยู่ไม่ได้ไม่จริงถ้าคุณเริ่มที่ mindset นี้แล้วไปมีความรักเนี่ยนะคุณรับประกันว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะโดนเขาเอาเปรียบอย่างมหาศาลเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณคิดแบบนี้ดังนั้นการรักตัวเองมากกว่าคนอื่นก็คือนะครับไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะแต่เป็นการเขาเรียกว่ามีความสุขด้วยตัวเองเป็นนะครับและอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตเราตกต่ำลงกว่าเราอยู่คนเดียวคนคนนี้จะไม่เอาสิ่งนี้เพราะว่าอะไรอยู่คนเดียวมันก็สบายดีแล้วไงแล้วพอมีใครเดินเข้ามาในชีวิตแล้วงานก็แย่ลงจิตใจก็แย่ลงต้องนั่งระแวงหวาดระแวงยืมเงินยืมของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งที่ชีวิตเลวลงคนรักตัวเองจะไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตนะอันนี้เป็น mindset แรก mindset ที่2นะครับถ้าใครจะไปกูพร้อมไปก่อนนะฮะมีความรักคุณควรจะคิดแบบนี้นะอยู่กันไปรักกันก็ดีกันนะครับเราก็แฮปปี้นะครับ2คนช่วยกันจับมือทำงานอะไรกันไปแต่ถ้าเขามีแนวคิดหรือปฏิกิริยาอะไรสักอย่างที่แบบรับรอหล่อเดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวไม่สนใจแล้วละทิ้งขว้างเราละอะไรแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องไปยื้ออะไรมากมายถ้าคุณมองเห็นนะครับแต่ไม่ใช่แบบแวบเดียวนะดูไปสักพักหนึ่งจนเห็นแล้วอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคคุณเพ่นก่อนเลยในตำราเขาบอกให้คนเพ่นก่อนอีกคนดริฟต์ก่อนเขาเรียกดริฟต์ก่อนมันดริฟต์ปุ๊บอีกคนมางงเฮ้ยมันไม่มันหนักกว่ากูมันไม่แคร์กูเลยนี่หว่าแล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งไล่ตามแต่คุณก็ต้องดูนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าที่ดังนั้นนะถ้า mindset แบบนี้ถ้าใครเลวกูพร้อมไปก่อนนะในนี้ผมเสนอไว้เป็นข้อที่2ข้อที่3ครับคุณต้องมี priority นะครับให้กับทุกสิ่งในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมจะเป็นเพื่อนนะจะเป็นครอบครัวจะเป็นแฟนคนชอบถามอะไรสำคัญสุดแฟนอันดับ1งานอันดับ2อะไรอย่างงี้นะครับบางคนบอกงานอันดับ1ไม่ใช่ชีวิตคนเราคุณณเวลาที่คุณไปทำอะไรน่ะสิ่งนั้นจะเป็นอันดับหนึ่งคุณไปทำงานงานก็เป็นอันดับหนึ่งวันนี้คุณอยู่กับแฟนก็เป็นอันดับหนึ่งคุณอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นอันดับหนึ่งวันนี้ต้องคุณอยู่กับเพื่อนก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ความใส่ใจสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแหละเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็บาลานซ์เวลาชีวิตดีๆนะครับแล้วคุณจะไม่กลัวแล้วว่าแบบเดี๋ยวใครเยอะไปใครน้อยไปใครอันดับหนึ่งใครอันดับเท่าไหร่นะแบบนี้อะไรที่อยู่ตรงหน้าเราอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญและบาลานซ์มันให้ดีนะครับแล้วคุณจะไม่กลัวว่าแบบว่าใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าคุณยังมีทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ใช่มีแฟนทิ้งทุกอย่างเลยข้อที่4ที่ต้องบอกตัวเองรักมีวันหมดอายุนะฮะรักมีวันหมดอายุก็เหมือนทุกอย่างบนโลกใบนี้สัจธรรมนะครับทุกอย่างมีรถก็ต้องมีวันพังนะครับม้าแมวก็มีวันตายทุกอย่างมีอายุไขของมันรักไม่ใช่สิ่งถาวรนะครับพยายามบอกตัวเองรักมีวันหมดอายุแต่เราทำให้ดีที่สุดแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆถ้าเราโชคดีก็อยู่กันไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรแต่ถ้ามันเดินทางมาถึง40ซ้ำอายุ40อายุ50แล้วมันหมดอายุเขาหมดสภาพความเป็นแฟนนะอะไรแบบนี้ก็คือหมดก็คือหมดฉันจะทำชีวิตถ้าบอกตัวเองไว้เรื่อยๆคุณจะไม่กลัวข้อที่5อันนี้สำคัญที่สุดกูยังแจ๋วบอกตัวเองไว้กูยังแจ๋วนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสวยสมวัยเข้าไว้ไม่ว่าคุณจะออกไปนะครับไม่ว่าคุณจะเจอใครคุณสามารถเจอคนใหม่ได้แน่นอนไม่มีใครแก่เกินมีความรักตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจถ้าเกิดอยู่แล้วทรมานกูไปก่อนนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่ากูยังแจ๋วนะฮะยังไงก็หาใหม่ได้อาจจะไม่ได้นัดเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แต่ยังไงก็หาได้นะครับแล้วถ้าคุณอยู่คนเดียวด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองเป็นคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะก็สบายกว่าดีกว่าไปอยู่อีกคนแล้วทรมานดังนั้นบอกตัวเองว่ากูแจ๋วกูหาใหม่ได้ถ้าใครไม่เห็นค่ากูกูพร้อมเผ็ดสนใจอยากจะพัฒนาตัวเองสำหรับในคลับกิ๊กสำหรับคนที่แบบว่ากูยังแจ๋วเนี่ยนะผมแนะนำคอร์สชื่อ First Class จะทำให้ mindset คุณเขาเรียกว่าดูแผ่แล้วก็รักตัวเองเป็นรู้จักการสร้าง deep connection กับผู้คนแล้วถ้าเกิดว่าคุณเรียน First Class จบแล้วทำตามรับประกันว่าคนวิ่งตามคุณแน่นอนทักเข้ามาได้ครับ